สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผม Nest Model นะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเครื่องบินเหล็กนะครับเป็นรุ่น Boeing 7878นะครับผมเป็นเครื่องบินยุคใหม่นะครับผมของ Boeing นะครับ7878อันนี้ก็เป็นแพ็กเกจของเขานะครับเดี๋ยวมาดูแพ็กเกจกันก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น Boeing 7878นะครับเป็นรายการบินไทยนะครับนี่ก็จะเป็นรูปของเขานะครับตัวนี้เป็นทะเบียน HSTQA นะครับเป็นชื่อของมันคือองครักษ์นะครับเป็นชื่อพระราชทานนะครับผมอันนี้ก็เป็นสเกล1:400นะครับ Platinum Series นะครับนี่นะครับเป็นของแบรนด์ Phoenix นะครับเนี่ยเป็นผู้ผลิตโมเดลเครื่องบินที่มีชื่อเสียงนะครับนี่นะครับทะเบียน HSTQA นะครับองครักษ์นี่ครับ Limited Edition ด้วยจำนวนจำกัดนะครับทุกวันนี้รู้สึกจะไม่ผลิตแล้วนะครับนี่ครับการบินไทยลิขสิทธิ์แท้จาก Boeing นะครับนี่นะครับผมโอเคมาดูที่ตัวงานกันก่อนนะครับเจ้าตัวนี้ผมก็ได้มาตั้งแต่ผมยังเรียนมัธยมปลายนะครับผมนานมากๆเลยประมาณ5ปีนะครับผมก็ซื้อมาในยุคนั้นอันนี้จะเอามารีวิวกันอีกทีนะครับเหมือนเคยรีวิวเมื่อตอน5ปีก่อนไม่เชิงรีวิวเดี๋ยวเรียกว่าเป็นไม่พูดอ่ะคลิปเงียบอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับโอเคเราจะมาดูงานกันเลยนะครับโฟกัสแป๊บมาดูงานกันเลยนะครับโฟกัสอีกทีนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อของเขานะครับชื่อพระราชทานนะครับองครักษ์นะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ Star Alliance นะครับนี่ก็จะเป็นประตูนักบินนะครับเอ้ยประตูเข้าเครื่องบินนะครับผมอันนี้ก็เป็นการบินไทยนะครับโลโก้การบินไทยนี่อันนี้ก็เป็นหน้าต่างมีปิดหน้าต่างด้วยนะครับตัวนี้อันนี้ก็ประตูนะครับนี่ครับมีที่เชื่อมต่อพวกท่อพวกอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับไม่ค่อยมีความรู้โอเคอันนี้ก็ TQA นะครับเป็นทะเบียนของเขานะครับนี้ไฟแลนดิ้งไลท์นะครับนี่ก็เครื่องยนต์นะครับผมเป็นเครื่องยนต์โรลส์รอยซ์นะครับนี่นะครับโลโก้โรลส์รอยซ์แล้วก็มีเส้นระวังด้วยนะครับบอกเตือนให้ระวังครับอันนี้ด้านท้ายเครื่องยนต์ก็สวยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ787นะครับนี่นะครับโอเคอันนี้ก็บนปีกก็จะมีรายละเอียดแบบนี้นะครับนี่ครับ HSTQA นะครับ Boeing 7878นะครับจะมีเขียนอยู่ล้อตัวนี้เป็นล้อยางนะครับหมุนได้เนี่ยหมุนได้แล้วก็มีตาฟีนิกซ์นะครับเป็นชื่อแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องบินเหล็กนะครับนี่ก็รูเอาไว้ใส่ขาตั้งนะครับนี่ก็ล้อหน้าหมุนได้เหมือนกันนี่นะครับนี่ครับโลโก้การบินไทยธงชาติไทยนะครับอันนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งกันเลยนะครับก็จะเป็นโลโก้การบินไทยนะครับอันนี้ก็จะเหมือนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเหมือนฝั่งด้านซ้ายเลยครับอันนี้ก็จะมีเป็นช่องเก็บสัมภาระนะครับเนี่ยอันนี้ปีกด้านนี้จะมีทะเบียนเขียนนะครับ HSTQA นะครับด้านบนก็มีเตือนอะไรสักอย่างนะครับผมนี่ครับเตือนอะไรสักอย่างนี่ครับก็จะมีเตือนนะครับนี่ครับ Rolls-Royce นะครับเป็นแบรนด์รถยนต์นะครับแล้วก็ทำเครื่องบินด้วยนะครับอันนี้ก็ช่องเก็บสัมภาระนะครับ
นี่ครับอันนี้เป็นภาษาไทยเลยองคลักษณ์นะครับเอ้ยเดี๋ยวจะโอเคอันนี้องคลักษณ์นะครับแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกระจกห้องนักบินนะครับก็จะเป็นสีเทาๆนะครับผมทรงสวยนะไอ้ทรงกระจกห้องนักบินนะครับเนี่ยองคลักษณ์ทะเบียน HSTQA นะครับด้านใต้นี่นะครับลำใหญ่อยู่นะครับสเกล1:400นะครับของจริงลำมันใหญ่มันก็เลยด้วยสเกล1:400มันก็เลยลำพอดีมือนะครับผมโอเคตัวนี้ผมก็ได้ซื้อขาตั้งมาด้วยนะครับเพิ่งซื้อมาเมื่อไม่นานนี่แต่ตัวเครื่องบินซื้อเมื่อ5ปีก่อนนะครับอันนี้ขาตั้งก็เพิ่งซื้อมาเมื่อไม่กี่เดือนนะครับเป็นของฟินิกเหมือนกันนะครับนี่ครับตาฟินิกอยู่ข้างล่างโอเคนี่ก็เป็นเหล็กเงาๆนะครับเหล็กหรือโลหะหรือสแตนเลสผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคแล้วก็จะต่อไปทางนี้นะครับขออนุญาตกลมกล้องนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับโอเคเราจะมารอบๆกันเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับทะเบียน TQA นะครับองคลักษณ์นี่นะครับสวยงามเลยไม่มีขายแล้วนะครับรู้สึกว่าเป็น Limited Edition นะครับผ่านมาต้อง5ปีแล้วนี่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเครู้สึกผมได้รีวิวตัว430ไว้ด้วยนะครับก็ใครสนใจก็สามารถตามดูได้นะครับเป็น430ของแบรนด์ Gemini Jet นะครับลงไว้ก่อนหน้านี้สักประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะครับผมโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ